สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ไม่เอามาโหยครั้งหนึ่งวันนี้แอดมินจะอยู่กับเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลายไปซะแล้วโดยที่เนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเผ่าพันธุ์ต่างๆในเรื่องของสลายซึ่งเผ่าพันธุ์แต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยเขาจะมีอะไรกันบ้างและแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยสามารถอีโวลหรือว่าพัฒนาไปเป็นเผ่าพันธุ์ไหนได้บ้างและนอกจากนั้นยังพูดถึงการอีโวข้ามสายพันธุ์เท่าที่แอดมินเนี่ยเคยอ่านเจออีกด้วยถ้าเพื่อนๆ เนี่ยชอบเรื่องนี้เนี่ยจะพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยและก่อนอื่นเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนปวดหัวปวดตาจากการดูมือถือหรือเล่นคอมเยอะๆแอดมินก็มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำเช่นเคยเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้เวลาดูอนิเมะเล่นเกมดูซีรีส์เล่นมือถือมากๆแล้วปวดตาเนี่ยยิ่งถ้าทำงานบนคอมพิวเตอร์แบบแอดมินเนี่ยไม่รอดจริงๆจนมาเจอแว่นตา Optus ที่ช่วยไม่ให้ปวดตาจากเลนส์แบบใหม่ Retina X Amber ที่กันแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมและมือถือได้อย่างดีใส่แล้วสบายตาช่วยให้อยู่หน้าจอคอมและมือถือได้นานมากขึ้นแถมคนที่มีค่าสายตาแบบแอดมินเนี่ยไม่ต้องทนใส่แว่นหนักๆกดหูบีบจมูกต่อไปเพราะน้ำหนักของแว่นเนี่ยเบามากๆขาแว่นบางสุดๆแต่ก็ทนทานมาจะบิดจะงอจะตกจะโดนทับเนี่ยไม่เป็นไรเลยลืมแว่นตาหนาๆอันเก่าไปได้เลยละจ้าเราเพื่อนๆที่สนใจนะก็สามารถใส่โค้ดไมอามาโฮเพื่อได้รับส่วนลดอีก100บาทได้ด้วยจ้ามาเริ่มกันที่เผ่าพันธุ์แรกเลยซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่แทบจะมีในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามก็คือเผ่าพันธุ์มนุษย์นั่นเองโดยที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ในเรื่องนี้เนี่ยก็มีลักษณะเป็นมนุษย์ทั่วไปธรรมดาเลยจะพูดทำไมแต่ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ในเรื่องนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งเพราะเขาสามารถอีโวให้เหนือกว่ามนุษย์ได้หรือเรียกว่ามีพลังเป็นยอดมนุษย์เลยก็ว่าได้มนุษย์เนี่ยสามารถวิวัฒนาการขั้นแรกมาได้เป็นเอลไลเทนหรือว่าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเซนนินซึ่งมันคือขั้นกว่าของมนุษยชาติที่แท้ทรูเพราะว่าการวิวัฒนาการครั้งนี้เนี่ยทำให้เขาเป็นยอดมนุษย์เลยเปรียบเสมือนผู้พิทักษ์ของมวลมนุษยชาติเลยแล้วมีพลังเนี่ยมากพอที่จะไปสู้กับมอนสเตอร์ระดับที่มีเดมอนลอร์ดซีดอยู่ในร่างกายเลยถ้าเทียบกับลิมูรุเนี่ยก็เก่งประมาณลิมูรุในช่วงที่หลังจากชนะศึกออกไปประมาณนั้นเลยคือมีฝีมือสูงพอสมควรเลยล่ะและการอีวอระดับสูงของมนุษย์เนี่ยก็คือจะกลายมาเป็นเซนหรือว่าในภาษาญี่ปุ่นก็คือเซจินซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากๆคือแบบเก่งอย่างไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเป็นร่างวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของมนุษย์และพลังของพวกเขาเนี่ยอยู่ระดับเดียวกับพวกทรูเดมอนลอร์ดหรือว่าพวกจอมารผู้ลืมตาตื่นเลยอ่ะคือระดับความแข็งแกร่งเนี่ยประมาณนั้นเลยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้สามารถเทียบฝีเท้าได้กับพวกจอมารที่แท้จริงระดับเก่าแก่อย่างมิลิมหรือกีแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถสู้กับพวกเหล่าจอมมารได้แบบตัวได้เลยทีเดียวเรียกว่าเป็นระดับสูงมากของพวกมวลมนุษย์แล้วแล้วก็เป็นระดับที่เก่งที่สุดในเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วจริงๆถ้าสมมุติว่ายังไม่เห็นภาพเนี่ยก็ลองนึกถึงฮินาตะซากากุจิดูเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยก็คือเป็นระดับเซนนั่นเองขนาดลิมูรุก่อนที่จะขึ้นเป็นจอมมารเนี่ยก็คือยังสู้ไม่ไหวเลยต้องหนีเอาตัวรอดเลยทีเดียวถึงแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยจะอ่อนแอจากเขตแดนก็ตามและพวกเผ่าพันธุ์ที่จะแนะนำต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นเผ่าพันธุ์ผสมทั้งหลายเป็นพวกลูกครึ่งจากอะไรสักอย่างหนึ่งมาผสมกันทำให้เกิดเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่แล้วก็มีชื่อเรียกในเนื้อเรื่องแบบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วมากันที่เผ่าพันธุ์แรกเลยของเผ่าพันธุ์ผสมนั่นก็คือเผ่าพันธุ์เอลฟ์นั่นเองโดยที่เผ่าพันธุ์เอลฟ์ในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นลูกผสมระหว่างแฟรี่แล้วก็พิกซี่ซึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดเลยของเผ่าพันธุ์นี้ก็คือมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมากๆมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดใจสุดๆและลักษณะพิเศษที่ทำให้เขาแตกต่างจากมนุษย์เนี่ยก็คือหูของเขาเนี่ยจะยาวกว่าปกตินั่นเองเหมือนกับที่เพื่อนๆเนี่ยรู้จักเผ่าเอลฟ์ในเรื่องเพราะว่าเผ่าเอลฟ์เนี่ยก็จะปรากฏตัวทั่วไปในพวกนิยายแฟนตาซีต่างๆซึ่งเผ่าเอลฟ์เนี่ยก็มีหลายๆท่านที่ชื่นชอบกันมากๆเลยแต่ว่าเผ่าเอลฟ์ในเรื่องนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างนิดนึงเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีบทเด่นสักเท่าไหร่เหมือนมาเป็นตัวประกอบ3เป็นส่วนมากจึงทำให้ไม่ได้มีข้อมูลลงลึกแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลกล่าวถึงเผ่าเอลฟ์ในเรื่องนี้มากเท่าไหร่โดยที่ข้อมูลที่แอดมินจะนำมาเล่าเนี่ยก็จะเป็นจุดกำเนิดของเหล่าเอลฟ์ในเรื่องนั่นเอง
แรกเริ่มเดิมทีของเผ่าเอลฟ์ในเรื่องนี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของบาเลียที่เป็นภาพลวงตาซึ่งทรงพลังมากๆจากสมาชิกที่เก่งที่สุดของเผ่าเนี่ยคนหนึ่งที่ร่ายคาถานี้เพื่อคุ้มครองเผ่าของเขาให้มีอายุยืนยาวแล้วก็ไม่ถูกจับไปค้าเป็นทาสเพราะเนื่องจากเผ่าเอลฟ์เนี่ยมีคุณลักษณะพิเศษก็คือเขาเนี่ยมีเสน่ห์ดึงดูดและนอกจากนั้นเขาก็ยังมีอายุที่ยืนยาวอีกด้วยจึงทำให้พวกโลภมากซึ่งรักในเรือนร่างแล้วก็รักในเสน่ห์ของเอลฟ์เนี่ยชอบจับเข้ามาเป็นทาสนั่นเองเลยทำให้เอลฟ์เนี่ยหวาดกลัวโลกภายนอกพอสมควรเลยในตอนแรกและทำให้ต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของบาเลียภาพลวงตานี้นั่นเองโดยที่เผ่าพันธุ์เอลฟ์ในเรื่องนี้เนี่ยสามารถอีโวได้เป็น2สายด้วยกันนั่นก็คือไฮเอลฟ์แล้วก็ดาร์กเอลฟ์โดยที่ยังไม่ได้มีเนื้อหาลงลึกในส่วนนี้ว่าแต่ละสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นไฮเอลฟ์หรือดาร์กเอลฟ์เนี่ยสามารถทำอะไรและมีความสามารถใหม่ๆอะไรได้บ้างเผ่าพันธุ์ต่อมาเนี่ยก็คือเผ่าพันธุ์รอลฟ์หรือว่าคนแคละนั่นเองโดยที่คนแคละในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้แคละอย่างชื่อเพราะว่าบางคนเนี่ยตัวสูงใหญ่กว่ามนุษย์ธรรมดาซะอีกแล้วบางคนเนี่ยก็แยกไม่ออกเลยว่านี่คือคนแคละหรือมนุษย์กันแน่ถ้าไม่บอกว่าเป็นคนแคละก็จะคิดว่าเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำซึ่งเผ่าพันธุ์คนแคละเนี่ยมีอาณาจักรเป็นของตนเองแล้วก็เป็นพันธมิตรกับตัวเอกของเรื่องอย่างริมูรุอย่างชัดเจนเลยโดยที่เผ่าพันธุ์คนแคละเนี่ยเขาจะเป็นลูกครึ่งระหว่างแฟรี่แล้วก็เดมอนเต่าตัวของเขาเนี่ยจะมีความค่อนไปทางพวกเดมอนซะมากกว่าจึงทำให้ตัวของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างจะได้รับข่าวลือที่ไม่ค่อยดีนักคือพวกคนแค้นเนี่ยอาจจะดุหลายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทุกคนเพราะว่าคนแค้นที่ใจดีเนี่ยก็มีอยู่มากเหมือนกันแล้วคนแคละเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีกล้ามเนื้อที่เป็นมัดๆเรียกว่าเหมือนกับมนุษย์ที่เล่นเวทเลยทีเดียวทำให้คนแคละในเรื่องนี้นี่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่ใกล้เคียงกับมนุษย์สุดๆเลยโดยที่ตัวอย่างคนแคละในเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างเช่นกษัตริย์กาเซลซึ่งปกครองอาณาจักรคนแคละเลยแล้วก็ช่างตีดาบที่มีฝีมือสุดๆอย่างไคจินเนี่ยก็เป็นคนแคละเหมือนกันและเผ่าพันธุ์อื่นๆที่เป็นพวกลูกผสมเนี่ยแอดมินก็จะขอพูดในส่วนที่เขาเคยมีปรากฏในหนังสือฉบับนวนิยายแบบไลท์โนเวลละกันเนาะเพื่อที่จะไม่ให้ข้อมูลมันเยอะเกินไปโดยที่เผ่าพันธุ์พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นตัวประกอบของตัวประกอบอีกทีบทน้อยกว่าพวกเอลฟ์ที่อยู่ในบาร์ซะอีกก็คือเหมือนแค่กล่าวถึงเฉยๆจริงๆอย่างเช่นเผ่าพันธุ์ฮาฟลิงซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ตัวเล็กหรือเขาเรียกกันว่าแบบพวกมนุษย์แคละนะแต่ว่าไม่ใช่คนแคละคือเป็นอีกเผ่าพันธุ์นึงแยกออกมาเป็นคนตัวเล็กว่างั้นเถอะแล้วก็พวกแรปปิดแมนหรือว่าพวกลูกครึ่งกระต่ายโคบอลพวกลูกครึ่งหมาหรือว่าที่เราเคยเห็นกันในบรรดาเกมต่างๆพวกเผ่าพันธุ์โคบอลที่เป็นหมาแล้วแบบเดินได้เหมือนคนอย่างนั้นนะประมาณนั้นเลยเอาล่ะคราวนี้เราจะมาเข้าเรื่องของพวกมอนสเตอร์กันแล้วซึ่งตัวเอกของเรื่องอย่างริมูรุเนี่ยก็นับเป็นหนึ่งในพวกมอนสเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันโดยที่เหล่ามอนสเตอร์ในเรื่องนี้เนี่ยมันกว้างมากแล้วก็มีหลายอันที่มีข้อมูลน้อยมากๆจนเรียกว่าแค่จะเอามาเล่าเนี่ยก็ยากแล้วก็หลายๆเผ่าพันธุ์เนี่ยเรียกว่าโผล่มาแต่ชื่อแต่ไม่มีข้อมูลอื่นเลยก็มีเหมือนกันแอดมินก็จะพยายามลดทอนแล้วก็ทำให้คลิปนี้เนี่ยมันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่แอดมินจะทำได้ละกันเนาะเอาเป็นว่าเริ่มกันที่เผ่าพันธุ์แรกเลยก็คือสไลม์นั่นเองสไลม์เนี่ยนับว่าเป็นเผ่าพันธุ์มอนสเตอร์ระดับล่างมากๆเลยเพราะว่าเป็นมอนสเตอร์ที่พบเห็นได้ทั่วไปแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอมากรู้สึกภาพลักษณ์เนี่ยจะตรงข้ามกับริมูรุของเรามากเลยริมูรุเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสไลม์ที่ประสบความสำเร็จสุดๆเลยเนาะเพราะว่าเป็นสไลม์พิเศษที่มีความทรงจำของมนุษย์ทำให้ตัวของเขาเป็นสไลม์ที่มีความคิดแล้วก็ฉลาดกว่าสไลม์ทั่วไปจนสามารถไต่เต้าขึ้นมาเป็นสไลม์ที่แข็งแกร่งจนเปลี่ยนมาเป็นเดมอนสไลม์ได้เดมอนสไลม์เนี่ยเป็นร่างพัฒนาอีโวลูชันของสไลม์ธรรมดาซึ่งก็มีความสามารถที่เก่งกล้ากว่าสไลม์ทั่วไปแบบเรียกว่าคนละระดับกันเลยทีเดียวเผ่าพันธุ์ต่อมาเนี่ยนับว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่กับริมูรุมาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนั่นก็คือเผ่าพันธุ์กอบลินโดยที่เผ่าพันธุ์นี้เป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นมอนสเตอร์ระดับกระจอกอีกแล้วเป็นระดับล่างมากความอันตรายเนี่ยอยู่แค่ระดับ E เท่านั้นเองก็นับว่าเป็นมอนสเตอร์ที่อ่อนแอมากๆแล้วก็สู้แทบไม่ชนะใครเลยว่างั้นเถอะจนมันพัฒนาละอีโวขึ้นมาเป็นฮอบกอบบินแล้วก็กอบบิน่าซึ่งฮอบกอบบินเนี่ยจะเป็นร่างพัฒนาของกอบบินที่เป็นเพศผู้ส่วนกอบบิน่าเนี่ยจะเป็นกอบบินที่เป็นเพศเมียนั่นเอง
เวลาที่วัวขึ้นมาแล้วเนี่ยระดับการต่อสู้แล้วก็ความสามารถก็จะสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ G ถึง A ได้เลยทีเดียวโดยที่ลักษณะเด่นของพวกก็อบลินเนี่ยก็คือจะมีผิวกายที่เป็นสีเขียวแล้วก็มีลักษณะของหูที่พับแล้วก็ตกลงมาก็อบลินเนี่ยจะเป็นพวกที่ตัวเล็กมากๆเลยเป็นลักษณะคือตัวจะเล็กกว่ามนุษย์ทั่วๆไปแต่เมื่อพัฒนาเป็นฮอบกอบลินแล้วเนี่ยพวกเขาจะมีส่วนสูงที่ก้าวกระโดดเลยคือกลายเป็นสูงได้ถึง180หรืออาจจะสูงกว่านั้นด้วยซ้ำแต่ฮอบกอบลินบางตัวเนี่ยก็อาจจะตัวเตี้ยอยู่อันนี้ก็แล้วแต่กรณีไปโดยที่ฮอบกอบลินเนี่ยก็จะมีพลังทำลายที่สูงขึ้นมาจากกอบลินแล้วก็บางตัวเนี่ยถึงขนาดมีกล้ามเนื้อที่แบบเป็นมัดๆเลยทีเดียวตัวอย่างของพวกฮอบกอบลินเนี่ยก็อย่างเช่นรีเกิร์ดรีเกิลก็อบตะส่วนตัวอย่างของกอบิน่าเนี่ยก็อย่างเช่นฮารุนะเป็นต้นเผ่าพันธุ์ต่อมาเนี่ยก็คือเผ่าพันธุ์ดรายวูฟนั่นเองที่มีบทบาทตั้งแต่ต้นเรื่องอีกเช่นเดียวกันโดยที่เผ่าพันธุ์นี้เนี่ยก็จะเป็นหมาป่าโดยแท้ทรูเลยเป็นรูปแบบของหมาป่าที่มีลักษณะที่ตัวใหญ่กว่าหมาป่าทั่วไปแล้วพวกเผ่าพันธุ์ดรายวูฟเนี่ยก็สามารถวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นเทมเพลสวูฟได้หรือว่าหมาป่าเจ้าวายุนั่นเองซึ่งตัวเทมเพลสวูฟเนี่ยสามารถวิวัฒนาการขั้นต่อไปได้อีกเป็นสตาร์วูฟซึ่งสตาร์วูฟเนี่ยก็ยังสามารถพัฒนาการต่อไปได้อีกเป็นเทมเพลสสตาร์วูฟซึ่งเป็นระดับสูงสุดของพวกสายดรายวูฟโดยดรายวูฟที่สามารถอีโวขึ้นมาเป็นระดับสูงสุดที่เทมเพลสตาร์วูฟได้เนี่ยมีเพียงแค่รันก้าตัวเดียวเท่านั้นและจุดแตกต่างเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะค่อยๆมีเขางอกมาทีละเขาโดยที่ระดับของพวกดรายวูฟเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ C ถึงระดับ B สูงสุดส่วนพวกเทมเพลสตาร์วูฟเนี่ยมีโอกาสเก่งได้ตั้งแต่ระดับ A ถึงระดับ S ซึ่งเป็นระดับสูงมากๆเลยทีเดียวและเผ่าพันธุ์ต่อมาเนี่ยนะว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีบทเด่นมากในเรื่องนี้และหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบตัวละครที่อยู่ในเผ่าพันธุ์นี้นั่นก็คือเผ่าพันธุ์โอเกอร์โดยที่เผ่าพันธุ์นี้เนี่ยนับว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างมีระดับจำพวกมอนสเตอร์ธรรมดาทั่วไปก็คือมีระดับตั้งแต่ B เลยทีเดียวก็นับว่าเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาที่เก่งพอสมควรเลยล่ะพวกโอเกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีสติปัญญาแล้วก็เรียกว่าเป็นมอนสเตอร์ที่สามารถคิดเองแล้วก็ลงมือทำแบบเป็นขั้นเป็นตอนได้ด้วยตัวของตัวเองพวกเขาเนี่ยมักจะอยู่กันเป็นสังคมคล้ายๆกับพวกมนุษย์เลยโดยที่สร้างหมู่บ้านไว้เป็นที่เป็นทางและนอกจากนั้นพวกเขาหลายคนก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้และใช้เวทมนต์ได้ด้วยก็นับว่าเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาที่เป็นระดับค่อนข้างสูงแล้วล่ะในบรรดามอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในป่าจูราฟอเรสซึ่งพวกเหล่าโอเกอร์เนี่ยก็สามารถวิวัฒนาการได้หลายระดับด้วยกันโดยที่ระดับต่อจากโอเกอร์เนี่ยก็จะเป็นคิจินซึ่งเป็นระดับที่สูงขึ้นมาและสามารถใช้เวทมนต์ได้มากขึ้นและนอกจากนั้นร่างกายที่เคยใหญ่โตเหมือนกับยักษ์ของเขาเนี่ยก็ลดทอนลงมาที่ใกล้เคียงกับมนุษย์แต่บรรจุพลังภายในที่มากมายกว่าเดิมไว้แล้วพวกคิจินเนี่ยก็ยังสามารถวิวัฒนาการแตกแขนงได้อีกเป็น2สายนั่นก็คือแฟลโอนิหรือว่ายักษ์พูดลาวิคัตโอนิหรือว่ายักษ์มารซึ่งสองสายเนี่ยมีระดับพลังที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าวิวัฒนาการออกมาแตกต่างสายกันนั่นเองโดยเมื่อวิวัฒนาการมาแล้วเนี่ยระดับของพวกนี้เนี่ยจะอยู่ที่ระดับ A ถึง S เลยซึ่งร่างสุดท้ายของพวกโอเกอร์อย่างยักษ์พูดแล้วก็ยักษ์มารเนี่ยมีความสามารถที่สูงใกล้เคียงกับจอมมารเลยด้วยซ้ำจึงทำให้นับว่าเป็นมอนสเตอร์ที่เก่งมากๆซึ่งตัวละครที่อยู่ในเผ่าพันธุ์นี้เนี่ยก็จะมีเปนิมารุชิองโซเอชุนะฮาคุโร่แล้วก็คุโรเบะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็นับว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทค่อนข้างเยอะจึงทำให้มีคนที่ชื่นชอบตัวละครเหล่านี้เนี่ยเยอะนั่นเองซึ่งในร่างสุดท้ายคือยักษ์พูดแล้วก็ยักษ์มารเนี่ยตัวละครกลุ่มนี้เนี่ยวิวัฒนาการไปเป็นยักษ์พูดแทบหมดทุกตัวเลยยกเว้นเพียงแค่ชิองตัวเดียวเท่านั้นที่วิวัฒนาการไปเป็นยักษ์มารเผ่าพันธุ์ต่อมาเนี่ยก็คือเผ่าพันธุ์ออกนั่นเองซึ่งเผ่าพันธุ์นี้เนี่ยก็คงมีเพื่อนๆที่คุ้นเคยกันจากทั้งเกมแล้วก็นวนิยายเรื่องอื่นๆแต่ว่าออกในเรื่องนี้จะไม่ได้เหมือนหน้าตาออกทั่วไปจากเรื่องอื่นที่แบบเป็นเหมือนยักษ์พละกำลังเยอะๆตัวเขียวๆอะไรอย่างนี้ออกในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่เหมือนกับหมูครึ่งคนมากกว่าคือ
หน้าตาเนี่ยเป็นหมูแต่ว่าสามารถเดิน2ขาได้เหมือนกับคนแล้วก็ทำแอคทิวิตี้ทุกอย่างได้เหมือนกับคนเลยและออกเนี่ยก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์ที่มีรูปแบบการอีโวหรือว่าพัฒนาเนี่ยเยอะที่สุดเลยในเรื่องนี้ก็โอ้โหคือเยอะจริงๆอะอย่างเช่นออกไนท์ออกเจเนอเรลออกลอร์ดออกดิซาสเตอร์ไฮออกออกคิงคือแบบโอ้โหออกเยอะไปหมดเลยซึ่งแต่ละคลาสเนี่ยก็มีระดับการต่อสู้ที่แตกต่างกันออกไปโดยที่ออกส่วนใหญ่ในหมู่บ้านของริมูลูเนี่ยจะเป็นไฮออกและมีผู้นำก็คือเป็นออกคิงนั่นเองซึ่งออกที่มีบทบาทมากที่สุดในเรื่องเนี่ยคือผู้นำออกในเมืองของริมูลูอย่างเกลนั่นเองเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเผ่าพันธุ์ที่แอดมินรวบรวมมาให้ในคลิปนี้ซึ่งนับว่าเป็นเพียงแค่ครึ่งแรกเท่านั้นยังเหลือเผ่าพันธุ์อีกนับ10เผ่าพันธุ์เลยที่อยู่ในครึ่งหลังเพราะว่าเนี่ยก็น่าจะนานมากแล้วถ้าตัดเป็นคลิปก็น่าจะราวๆแบบ15นาทีบวกๆแล้วล่ะก็เลยขออนุญาตยกยอดเป็น2พาร์ทละกันพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทแรกแล้วก็พาร์ทจบพาร์ทที่2ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะส่วนวันนี้เนี่ยแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่พาร์ท2นะสวัสดีจ้า